ซุปตายูทูบหรือไมโครเซเลบริตี้วงแรกครับ Apple Girl Band กับเพลงจักรวาลวิทยาครับนี่คือเพลงอะไรครับจักรวาลวิทยาจักรวาลวิทยานะครับนี่ก็คือไมโครเซเลบริตี้อย่างที่คุณหมายถูกต้องเลยครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะนี่เดี๋ยวไม่เห็นเครื่องดนตรีสักชิ้นเลยนะคะเห็นแต่ iPad กับ iPhone คือมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยมันสามารถเล่นกันได้ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นอีกซาวอีกรูปแบบนึงอ๋อเหรอเป็นอีกสไตล์นึงเป็นแก๊งลูกสาวปุโรหิตนะฮะคุณหนุ่ยอธิบายหน่อยค่ะว่าไอ้แอปแบบเนี้ยมันคืออะไรยังไงก็คือเขาใช้แอปเครื่องดนตรีซึ่งมีหลากหลายนะครับไม่ได้เป็นแค่แอปตัวเดียวก็มีหลายแอปเยอะมากคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับไอแอปที่ว่าไม่ได้แปลว่าแอปแบลนะครับเหมือนน้องๆเขาไม่ใช่อันนี้มาจากแอปพลิเคชันก็คือโปรแกรมการสั่งงานนะครับเขาเอามาผสมผสานกันซึ่งกลุ่มนี้ถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากจริงๆนะครับแล้วก็มาพร้อมเสน่ห์ที่เย้ายวนนะครับนี่ก็คือความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวไม่พอนะครับหน้าตามีชาติตระกูลทุกคนด้วยถูกต้องเลยประสบความสำเร็จมากนะก็คือคนคลิกเข้าไปถล่มทลายหลายแสนวิวนะครับคือเรียกว่ามีองค์ประกอบที่จะประสบความสำเร็จหลายอย่างแนะนำตัวทีละแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อเฟิร์นค่ะเฟิร์นนะครับชื่อตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาวอนัทค่ะอะไรนะวอนัทวอนัทที่เป็นวอลนัทวอลนัทชื่ออะไรคะชื่อแพ็คค่ะแพ็คค่ะซิกแพ็คแพ็คของนั่นแหละแล้วคนนี้ล่ะคะชื่อวาดค่ะวาดเขียนวาดเขียนตายแล้วคนนี้ชื่อติ๋งครับพอดีเขาร้องนี่โอ้โหได้เป็นหมื่นเป็นแสนเราร้องแทบตายมีอยู่400แล้วต้องหาอะไรใหม่ๆทำแล้วเอาเข้าเรื่องและนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นไมโครเซเลบริตี้ที่เรามาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักครับ Apple Girl Band เมื่อสักครู่นะคะเป็นวงที่โด่งดังมากเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ใน YouTube แต่ว่ายังไม่หมดยังมีอีกอันนี้นี่โด่งดังมากแล้วก็กำลังจะโด่งดังมากขึ้นไปกว่านี้อีกหลายเท่าด้วยวงนี้ค่ะ Room 39ค่ะและซุปตายูทูบหรือไมโครเซเลบริตี้วงต่อไปครับดังระดับโลกครับรูม39รู้สึกแน่นหนาว่าไม่มีใครคิด
ร่างกายเปลี่ยนชีวิตที่มีความหมายด้วยใจใครสักคนและนี่เป็นคำถามของโง่ผิดเป็นเรื่องที่ซ่อนในใจไม่ได้ลึกไม่ได้ซึ้งไม่ได้ซ่องกับคิดถึงที่เก็บไว้ไมโครเซเลบริตี้อันนี้เรียกซูเปอร์สตาร์ในอนาคตได้เลยนะเพราะว่าต้องบอกว่ากว่า30คลิปที่เขาทำขึ้นมานะครับแต่ละคลิปเนี่ยมีผู้ชมหลักแสนและในบางคลิปก็มีหลักล้านเป็นนักร้องไทยกลุ่มแรกๆที่มีคนคลิกเกินล้านคลิปนะครับเรื่องนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับอย่างเพลงเนี่ยเพลงหนึ่งเข้ากันไม่ได้นะฮะทอมทำไปได้3ล้าน2นะครับไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้ใครสักคนเคยคิดไหมครับว่าไอ้ที่เราทำเล่นๆนั้นจะกลายเป็นปรากฏการณ์ไม่เคยคิดเลยแล้วพอมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากครับแล้วก็บางทีก็ยังนึกอยู่เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเรื่องจริงหรือเปล่าใช่ใช่ครับตอนนี้คนในอินเทอร์เน็ตกำลังคาดหวังอยู่ว่าจากลีลาการ cover ที่จับใจมากนะครับเมื่อออกอัลบั้มเองกับสังกัดของคุณบอยโกศลพงษ์แล้วเนี่ยรูม39ยังคงสร้างความขลังได้อยู่หรือเปล่ากำลังรอกันอยู่ตอนนี้นี่ถือเป็นเรื่องที่พวกเราถือว่ากดดันนะฮะเพราะว่าก่อนเรามีชื่อเสียงก่อนที่จะมีงานเพลงเป็นของตัวเองซะอีกก็แรกๆครับตอนแรกเลยก็คือกดดันเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ใช่ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่มาถึงตรงนี้เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็คืออยู่กับปัจจุบันและเราก็ถือว่าเอ้ยเก่งเว้ยนี่เรียกได้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เปลี่ยนชีวิตของทั้ง3คนเลยนะคะจนถึงวันนึงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นศิลปินออกเทปจริงๆแล้วก็กำลังจะอาจจะได้เป็นซูเปอร์สตาร์เร็วๆนี้ก็จริงๆแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากๆค่ะสำหรับพวกเราก็สามารถทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้ววันนี้รูม39เนี่ยรูม39เนี่ยมีเพลงของตัวเองมาฝากเราด้วยใช่ไหมครับครับก็จะเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราที่กำลังจะปล่อยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเอาละครับเราลองมาฟังเพลงซิงเกิลแรกของพวกเขาลุงเทอร์มินายครับเพลงหน่วงครับเย้
ทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำให้ฉันนั้นแทบจะขึ้นสวรรค์ถึงที่ยังยืนตรงนั้นทุกครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและทุกข้อความทุกครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าทักและเป็นห่วงฉันทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้นตายตรงนั้นแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับท่าที่ที่แสนดีเหล่านั้นถึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันเป็นความซึ้งและความเงียบเหงาที่มีความรักที่มาพร้อมความอดอาดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดๆสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางโอ้โหที่เป็นความรักถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันเป็นความซึ้งและความเงียบเหงาที่เป็นความรักที่มาพร้อมความมืดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางข้างในใจของฉันเพียงผู้เดียวอัดในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียว